ากเรื่องของใครดร.ราวีพาวิไลอ่านอักษรย่อเป็นไงคะเสียงนี้ชัดถ้อยชัดคำไหมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมอ่านว่าด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์ราวีพาวิไลนะคะชีวิตงามชีวิตจะงามนักเรียนจะต้องอาศัยอะไรอาศัยอะไรคะอาศัยการอ่านอ่านอะไรล่ะอ่านหนังสือนั่นเองนะคะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อความคิดนะคะจะช่วยให้ชีวิตเราเป็นไงเป็นไงคะงามไหมมีค่าไหมมีค่าเป็นไงหนังสือเนี่ยจะช่วยปรุงชีวิตคืออะไรคะเอาชีวิตเราไปทำอาหารใช่ไหมปรุงชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ลองช่วยกันตีความที่เป็นไงเป็นไงคะปรุงชีวิตประดิษฐ์เส้นเป็นอักษรเป็นไงคะรู้สึกจะเงียบไปหมดเลยหนังสือเนี่ยจะช่วยให้เราอะไรคะฉลาดช่วยให้เราเป็นไงมีความคิดที่กว้างไกลนะคะช่วยให้เรารู้จักทำอะไรทำอะไรประดิษฐ์เส้นเป็นอักษรเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านมากเรายิ่งมีความรู้มากเรานำความรู้นั้นมาทำไมได้จะเห็นว่าคนที่เป็นนักเขียนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นไงคะเป็นคนที่รักการอ่านอ่านหนังสืออย่างมากเลยนะคะผ่านการอ่านมามากมายยกตัวอย่างเช่นท่านวชิราเมธีเนี่ยอ่านหนังสือมากหนังสือในห้องสมุดที่ไหนที่ไหนเนี่ยทุกเล่มเลยจะผ่านการอ่านของท่านมาหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการอ่านมาเขียนเป็นเรื่องราวต่างๆถ่ายทอดความรู้ความคิดของตัวเองให้ตนเองให้ผู้อื่นรับทราบได้นะคะแต่งหนังสือขายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของกาบกลอนทั้งหลายนะคะหนังสือก็จะช่วยให้เรามีความรู้เรานำความรู้ไปใช้อะไรได้ไปประกอบอาชีพได้ไหมได้โตขึ้นเราสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีค่าเป็นคนเต็มคนนะคะไม่ขาดไม่เกินถ้าเกินดีไหมเนี่ยเกินก็ไม่ดีขาดก็ไม่ดีใช่ไหมคะเป็นคนที่มีศักยภาพที่มีความสามารถผ่านไหมผ่านไหมคะเพราะนั้นเราอ่านได้หรือยังต่อไปนี้เราจะเป็นนักอ่านได้หรือยังได้แล้วนะคะไปอ่านตรงนี้นิดนึงอ่านค่ะ1 2 3บอกว่าการอ่านในชีวิตประจำวันเนี่ยมีทั้งการอ่านในใจการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านก็จะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าปฏิบัติตนให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเวลานักเรียนอ่านส่วนใหญ่นักเรียนจะยืนอ่านหรือนั่งอ่านเราต้องนั่งอ่านอยู่แล้วเพราะว่านั่งเนี่ยสบายกว่าอะไรยืนนี่มันทำไมคะเมื่อยใช่ไหมใครจะยืนอ่านได้เป็นชั่วโมงยกเว้นในสถานการณ์บังคับเช่นอะไรล่ะนักเรียนอาจจะยืนรอผู้ปกครองใช่ไหมนานๆอย่างเงี้ยไม่มีที่ให้นั่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะให้เราเลือกจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะนั่งอ่านมากกว่าเพราะนั้นการนั่งอ่านเนี่ยก็จะต้องหาสิ่งที่ทำให้เราสบายมากที่สุดทำให้เราสะดวกมากที่สุดเลือกยังไงมีที่ให้เลือกนั่งแต่นักเรียนไม่นั่งไปนั่งในมุมอับมุมมืดดีไหมดีไหมถูกไหมก็ไม่ถูกใช่ไหมคะต้องหาที่นั่งที่สะดวกสบายที่สุดอ่านต่อค่ะนั่งอยู่อย่างถูกสุขภาพ
ราจะนั่งอ่านหรือยืนอ่านเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเหมือนกับสุขศึกษาเลยใช่ไหมถ้านั่งไม่ถูกต้องจะเป็นไงที่บอกว่าถูกสุขลักษณะถ้านั่งไม่ถูกต้องยืนไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีก็จะเป็นไงคะเช่นที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนนั่งในมุมที่มืดๆก็จะส่งผลให้นักเรียนเป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ยนั่งอ่านในมุมมืดเวลาอ่านเราควรจะอ่านในที่ที่ทำไมคะสว่างสว่างถ้าเรานั่งในมุมมืดเนี่ยนักเรียนคิดว่าถูกสุขลักษณะไหมล่ะไม่ถูกเพราะจะส่งผลเสียต่ออะไรสายตานักเรียนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนให้ถูกสุขลักษณะการถือหนังสือมีความสำคัญไหมมีเวลานักเรียนอ่านเนี่ยเคยถือหนังสือจนติดสายตาเลยมีไหมมีบางคนเนี่ยโหวางห่างๆไม่ได้เลยต้องถือหนังสือติดตลอดเลยติดตานะคะก้มหรือบางคนก้มหน้าลงไปจนชิดหนังสือเลยก็มีถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะระยะห่างต้องเหมาะสมเหมาะสมขนาดไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันระดมความคิดนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมารยาทในการอ่านที่ครูยกตัวอย่างนักเรียนรู้ไหมนักเรียนปฏิบัติบ้างหรือเปล่านะคะเคยไปยืมหนังสือห้องสมุดมาแล้วนักเรียนเคยคืนไหมหรือบางคนครูบอกว่าให้หาภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสืบค้นข้อมูลมานักเรียนไปเห็นหนังสือในห้องสมุดอุ้ยถูกใจเลยตรงกับที่คุณครูให้หาเลยนักเรียนไปถึงฉีกหนังสือเล่มหน้าที่ต้องการจากหนังสือเล่มนั้นมาเลยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรือยืมหนังสือห้องสมุดมาเขาให้คืนตามกำหนดเวลากี่วันนะคะ3วันนักเรียนคืนไหมบางคนก็คืนตรงตามกำหนดเวลาบางคนก็ถูกปรับบางคนก็ทำไมทำหายไม่คืนเลยก็มีนะคะเพราะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยที่สำคัญเนี่ยต้องสร้างนิสัยรักการอ่านด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะครูจะให้นักเรียนไปศึกษาความรู้เรื่องมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะถามว่าทุกคนต้องเขียนลงสมุดไหมเขียนด้วยแต่ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดนะคะเขียนอะไรให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านนะคะทุกคนต้องเขียนลงในสมุดด้วยเพราะนั้นหัวข้อนี้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะคุณครูมีกระดานให้ทั้ง2กลุ่มแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะออกไปเขียนบนกระดานก็ได้นะคะช่วยกันคิดตรงกลางเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่นะคะนักเรียนจะต้องเขียนว่าไงตรงกลางตรงกลางแผนภาพความคิดแสดงว่านักเรียนต้องออกแบบเองไหมออกแบบเองจะวาดภาพอะไรก็ได้นะคะตามความคิดของนักเรียนหัวข้อใหญ่จะต้องเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรคะมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยห้องนี้ใครไปหยิบมาสัก10เล่มก็ได้ค่ะนักเรียนแบ่งกันไปนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเปิดมารยาทในการอ่านลองดูที่อยู่หน้าที่เท่าไหร่ดูที่สารบัญพบหรือยังเอ่ยเขียนหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังอยู่ในหน้าที่52นะคะนักเรียนก็อาจจะออกแบบแล้วแต่บางคนก็เป็นก้อนเมฆบางคนก็เป็นวงกลมบางคนก็เป็นรูปต้นไม้บางคนก็เป็นรูปหนังสือเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านใช่ไหม
อ่ะถ้าจะเขียนตรงกลางนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรบางคนทำเป็นรูปหนังสือเล่มหนึ่งตรงกลางเลยก็ได้แล้วแต่เขียนเลยอย่างกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเริ่มเลยค่ะทีมครูจะให้นักเรียนศึกษาในหน้าที่52นอกนั้นนักเรียนคิดเองได้ไหมได้เดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างให้ดูอ้าวดูตรงกลางมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านเขียนไว้เขียนไว้นักเรียนที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวครูจะขึ้นให้นักเรียนอ่านให้หมดเลยโอ้เอามาเยอะเลยอยู่ในหน้าที่52นะคะมีมารยาทในการอ่านอยู่ประมาณพอสมควรก็แล้วกันไม่ต้องบอกว่ากี่ข้อนักเรียน